สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประเทศเปิดใจพูดหลังกระแสแรงไม่แผ่ววันที่10สิงหาคม2564จากกรณีดาราตลกอาวุโสปราเทพพงษ์งามออกมาไลฟ์พูดถึงการประท้วงขับไล่รัฐบาลพร้อมชมนายกว่าเป็นผู้นำที่ดีจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและเห็นต่างส่งผลให้ขนมเปี๊ยะขั้นเทพของปราเทพขายดีมียอดสั่งซื้อพุ่งสูงถึง 500,000 บาทต่อเดือนแต่ต่อมาเกิดกระแสดราม่าอีกเรื่องการผลิตไม่สะอาดการขนส่งที่ล่าช้าและขนมที่ไม่มีคุณภาพล่าสุดป๋าเทพได้เปิดโรงงานขนมเปี๊ยะพร้อมเปิดใจว่าขนมเปี๊ยะขั้นเทพเป็นสูตรที่ตนได้พัฒนาขึ้นเองแรกเริ่มเดิมทีตั้งใจจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับลูกหลานให้ได้มีงานทำยอมรับว่าขนมของตนอาจจะไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่ดีเลิศหรืออร่อยถูกปากใครทุกคนที่ผ่านมาก็พอขายได้บ้างไม่ได้บ้างตามสภาพเศรษฐกิจแต่หลังจากที่ออกมาพูดเรื่องการเมืองที่ไปชมการบริหารบ้านเมืองของนายกรัฐมนตรีจนเกิดกระแสทั้งดีและไม่ดีแต่ปรากฏว่ากลับไปกระตุ้นยอดขายขนมเปี๊ยะให้ดีขึ้นเป็นอย่างมากรวมๆแล้วก็ประมาณ 500,000 บาทจนผลิตแทบไม่ทันนั่นมันเป็นแผนโปรโมทโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่เนื่องจากเป็นกิจการขนมสไตล์โฮมเมดเล็กๆที่ทำแบบพอเพียงค่อยเป็นค่อยไปอุปกรณ์ที่ใช้ยังไม่สามารถรองรับยอดสั่งซื้อได้มากจนทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการการผลิตและจัดส่งก็ต้องขออภัยลูกค้าทุกคนด้วยแต่จะให้ขยายกิจการให้ใหญ่โตคงจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะยอดสั่งในช่วงนี้เป็นแค่กระแสของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามตนรู้สึกขอบคุณทุกคนทั้งประชาชนที่ให้กำลังใจและลูกค้าที่เข้ามาช่วยซื้อช่วยอุดหนุนขนมเปี๊ยะบ้านๆที่นอกจากลูกๆหลานๆจะทำกันเองในครัวเรือนแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นการจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่ให้พอมีรายได้ในช่วงโควิด-19เรียกได้ว่าแผนการนี้ทำเอาถึงกับทำขนมไม่ทันกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ